สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเฉลยคำถามของคำตอบนะครับที่เราได้เรียนถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าถ้ามันเป็นในกรณีแบบนี้นะครับคือเรายกม้าลุกใช่ไหมครับแล้วขุนเนี่ยมันหนีไปได้2ตานะครับไปที่ยอหญิง8กับยอหญิง7นะครับถามว่ามาขาวจะเดินอะไรต่อดีนะครับเอากรณีแรกก่อนเนาะถ้าเกิดว่าขุนเนี่ยไปยอหญิง8ยอหญิง8ตรงเนี้ยหูเบสิกมากนะครับมันมีหลายแต้มนะครับ1คือลุกนะครับกับ2คือกับ2คือหงายนะครับแบบเนี้ยนะครับคือลุกแบบเนี้ยก็โอเคนะครับลุกใช่ไหมครับขุนขึ้นนะครับก็ดูจะเป็นจังดูอาจจะเป็นจังหวะที่เข้าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้เปรียบค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าในรูปเกมเนี่ยผมว่ามันก็ยังช้าไปนิดนึงนะที่กว่าจะลุกจนได้อะไรเงี้ยผมมองว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับเป็นผมเลือกหงายมากกว่านะครับคือแน่นอนว่าเรือเนี่ยมันก็คงปลาตาไหนไม่ได้แหละมันก็คงจะประมาณเนี้ยนะครับเอาเรือมาผูกนะครับตอนนี้เราอาจจะจับกินม้าก็ได้นะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคือโดยทรงมันได้เปรียบแล้วก็พร้อมลุกจนด้วยนะครับพร้อมลุกจนในที่เนี้ยหมายความว่าพยายามโยกเรือลงมาเนี่ยนะครับแล้วเข้าตาเนี่ยครับแล้วก็ไปประมาณว่าลุกจนนะครับคือผมมองว่ามันน่าจะเร็วกว่าวิธีแรกเนาะหรือไม่บางทีเราอาจจะไม่กินม้าก็ได้อาจจะกินเบี้ยสิ่งเนี้ยเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็เปิดทางเบี้ยเข้าไปง่ายนะครับแบบนี้ผมว่าน่าจะลุกจนได้เร็วกว่านะครับแต่กรณีที่เป็นประเด็นฮิตนะครับเป็นประเด็นยอดฮิตเลยก็คือว่าหนีขุนมาที่ตำแหน่งเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่ดีเนาะดีกว่าตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเนี่ยเนาะคือผมมองว่าตำแหน่งเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านะคือมาตำแหน่งเนี้ยตายทันทีครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยมันตายยังไงหลายคนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับซึ่งผมก็ขอบคุณมากนะครับคืออันเนี้ยผมยอมรับนะครับว่าแว็บแรกที่ผมมองเนี่ยก็คือหงายเบี้ยลุกนะครับอันนี้ผมบอกเลยแว็บแรกที่ผมมองเนี่ยคือหงายเบี้ยลุกนะครับซึ่งหงายเบี้ยลุกถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะครับคือกินใช่ไหมกินกันไปโอเคมันก็ได้เปรียบอะแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นแต้มแบบเนี้ยคือเกมจริงผมก็มองแล้วแหละว่ามันน่าจะมีแต้มอื่นนะครับซึ่งผมก็ค้นพบแต้มนี้ครับคือลอยโคลนลงมาเลยครับอันนี้คือไม่ต้องสนใจเลยลอยลงมาเฉยๆครับถ้าเกิดว่าหนีขุนไปตาอื่นนะครับลงมา2ตาเนี่ยนะครับคือโดดเรือลูกจนอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยกินแล้วมันจะเป็นอะไรกินแล้วไม่เป็นไรครับเดินขุนขึ้นมาเฉยๆนะครับในแง่ของตรงเนี้ยคือลุกไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีจังหวะไหนเลยพร้อมจะโดนลูกจนอย่างเดียวอย่างดีที่สุดก็น่าจะเป็นโยกเรือไม่กินฟรีนะครับดิ้นทุรนทุรายก่อนตายถามว่ามันเป็นแต้มที่ทำอย่างต่อเนื่องไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่องคือแต้มที่ดีมันมี2แบบเนาะเท่าที่ผมเห็นอะคือแต้มต่อเนื่องลุกโครมโครมโครมใส่คู่ต่อสู้จนกระทั่งคู่ต่อสู้ตายหรือจนกระทั่งเราได้เปรียบนะครับแต่แต้มนี้มันไม่ใช่เลยนะครับคุณเล่นเนี่ยแต้มแบบเนี้ยคุณต้องมีเทคนิคในการมองนะคือคุณลุกตุ้มโอเคมันเป็นชุดก็จริงมันได้เข้าทำก็จริงถ้าคู่ต่อสู้หนีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคู่ต่อสู้กินแต้มมันจะถูกเบรกในความหมายของตรงเนี้ยคือเราเดินเพื่อปรับนะครับปรับรูปในช่วงระหว่างปรับรูปเนี่ยคือคู่ต่อสู้จะสามารถเดินได้คือคุณเข้าใจไหมถ้าเป็นบางแต้มที่มันค่อนข้างชัดเจนอ่ะคือเราลุกคือคู่ต่อสู้ไม่สามารถเลือกอะไรอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแต้มในลักษณะเนี้ยคือเขามีสิทธิ์ที่จะเดินตีแล้วได้ทีนึงอ่ะว่างั้นเถอะไอช่วงระหว่างตีทีนึงเนี่ยคุณต้องบวกดีๆคุณต้องคำนวณดีๆว่าไอตีทีนึงเนี่ยจะเป็นอะไรไหมซึ่งผมก็เห็นแล้วแหละมันไม่เป็นอะไรนะครับโยกม้าโยกอะไรไม่ได้เลยมันไม่โดนอะไรเลยสักอย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็เดินได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งการนำไปใช้เนี่ยผมขอย้ำนะครับว่าคุณต้องระวังแล้วคุณต้องมองให้ดีเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเล่นแต้มพวกนี้นะครับเพราะว่ายังไงแต้มที่ดีที่สุดผมมองว่ามันก็เป็นแต้มที่คุณได้เข้าทำได้เข้าบุกต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ